การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยใครเอาแผงตะปูวางใต้พรมเนี่ยคุณถนัดซ้ายด้วยเหรอใช่ผมถนัดทั้งสองข้างมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมา3ปีก่อนที่ทำให้ผมไม่อยากใช้มือซ้ายทำอะไรงั้นคนที่ฆ่ารากินีก็มีสิทธิ์เป็นแวนซ์ด้วยไม่เมมโมรี่การ์ดอยู่ที่รัติมาแวนซ์ต้องไม่รู้เรื่องนี้นะมะคุณกำลังดูอะไรอยู่ฝากฉันก่อนคุณให้ไหมคะก็พูดวนๆแต่เรื่องดำๆนั่นแหละรัติมาพอสักทีพอได้แล้วถ้าคุณยื่นมือมายุ่งกับเรื่องนี้อีกแค่นิดเดียวแล้วก็ผมไม่รับประกันความปลอดภัยผมหวังว่าคุณจะไม่พบจุดจบแบบรากินีนะถ้าคุณเลือกจะสืบเรื่องรากินีต่อกันที่เขียนข้อความนี้แม่พูดถูกอันนี้เวิร์กจริงๆด้วยฮะเรื่องของราคินีทำให้แวสกับรัติมาทะเลาะกันจริงๆด้วยต้องมีใครสักคนในบ้านหลังนี้อยากให้ฉันเลิกกับแวสใครกันล่ะเรื่องความลับของราคินีอารยันต้องเป็นอารยันแน่นอนหลังจากเหตุการณ์นั้นอารยันดูเหมือนมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องทั้งหมดเป็นไปได้ไหมว่าบุคคลที่3ที่อยู่ในเหตุการณ์คืออารยันไม่ได้มีแค่แวนซ์และรากินีถ้าเป็นแบบนั้นจริงอารยันก็เป็นคนถ่ายคลิปนะสิแล้วก็เป็นไปได้ว่าอารยันถือกล้องไว้อีกมือหนึ่งส่วนมืออีกข้างถือปืนรัติมาเดาถูกได้ยังไงวะเนี่ยรากินีอาจจะตายเพราะปืนของอารยันไม่ใช่ปืนของแวนซ์งั้นอารยันก็เป็นคนร้ายนะสิอะไรก็เกิดขึ้นได้จะต้องตามหาความจริงเรื่องนี้แต่ถ้ามีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกแล้วก็ความสัมพันธ์ของฉันกับแวนซ์คงแย่ลงเรื่อยๆเขาคงไม่เชื่อใจฉันอีกต่อไปฉันคงสู้คนเดียวไม่ได้เรื่องนี้อันตรายเกินไปรัติมาสมองเธอแล่นเร็วกว่าเครื่องจักรอีกท่านี้คงหยุดเธอไม่ได้เธอคงไม่รู้ว่าความตายอาจจะมาเยือนเธอเร็วกว่าที่คิดเธอเป็นคนเชยความตายนั่นเองนะแล้วเราจะได้เห็นดีกันข้าเธอสกาบีดูจากสิ่งที่เธอทำเธอไม่สมควรจะมีชีวิตอยู่อีกต่อไปจบเรื่องนี้ซะรับไปสิแม่พูดถูกแล้วครับปฏิมาผู้น่าสงสารทำไมเธอถึงไม่ทำตามที่ฉันบอกดูเธอสิน่าเศร้าความตายอยู่ใกล้แค่นี้แม่ก่อนที่ผมจะฆ่าเธอผมต้องหาหลักฐานก่อนหลักฐานที่เธอเก็บไว้กับตัวว่าเธอซ่อนมันไว้จากใครน่าจะเกี่ยวกับอารยันหรือเปล่าแม่ไม่เข้าใจเธออยากช่วยอารยันอย่างนั้นเหรอทำไมเธอถึงไม่ยอมพูดอะไรเลยเพราะเธอไม่ได้อยากช่วยอารยันครับแม่เธออยากช่วยแวนซ์ตังฮาร์ช่วยยังไงผมรู้จักรัติมามานานแล้วครับแม่ถึงเธอจะไม่ค่อยรู้จักตัวเองตามที่ผมคิดนะหลักฐานที่เธอมีอยู่กับตัวมันเกี่ยวข้องกับแวนซ์และมีอารยันเกี่ยวข้องในนั้นด้วยครับแต่เธอพิสูจน์ความจริงไม่ได้ทำได้แค่เดาเท่านั้นหรือไม่ก็เธอไม่อยากโดนโกรธจากอารยันถ้าสิทธิ์คำลวนไว้มันถูกต้องแม่หลักฐานชิ้นนี้ก็เหมือนกับแจ็คพอตเลยนะครับแม่ใช่หลักฐานชิ้นนี้อาจทำให้ภารกิจของเราสำเร็จลุล่วงเลยก็ได้นะครับ
เราต้องเอามันมาให้ได้แล้วจะเอามาได้ยังไงกาบีรัติมาเองไม่ยอมพูดอะไรเลยแต่ว่าเธอน่าจะพอรู้ว่าหลักฐานชิ้นนี้สำคัญแล้วเราควรจะทำยังไงดีแต่เธอไม่รู้ว่าผมฉลาดกว่าแล้วแม่ในเวลาเล่นเกมจิตวิทยากันแล้วเธอไม่รับสายใช่ไหมเดี๋ยวเธอก็รับครับไงกาบีโอ้รับเป็นเจ้ารัติมาโอ้ทำไมคุณถึงไม่รับสายเราไม่เป็นห่วงคุณน่ะคุณไม่รู้เหรอว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นบ้างเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยรัติมาผมไม่รู้ผมเผลอหลับไปเมื่อกี้ใช่ไหมครับเนี่ยแล้วผมจะฝันร้ายมากเลยผมฝันเห็นคนถูกฆ่าตายในมือคุณมีของบางอย่างแล้วมีใครสักคนพยายามแย่งไปจากคุณแต่คุณไม่ยอมมันก็เลยฆ่าคุณตายรัติมาฟังอยู่หรือเปล่าช่วงนี้คุณสัมผัสถึงอันตรายบ้างหรือเปล่าล่ะผมเป็นห่วงคุณมากนะมีอะไรก็ให้บอกผมค่ะกาบีก่อนหน้านี้ฉันไม่รู้แต่ว่าตอนนี้ฉันคิดว่ามีใครบางคนหมายหัวฉันอยู่ฉันสัมผัสได้ว่าฉันตกอยู่ในอันตรายฮะมันเป็นใครมันชื่ออะไรผมจะสั่งสอนมันเองมันจะไม่มีวันทำร้ายคุณได้กาบีฉันขอจัดการเรื่องนี้ด้วยตัวเองเถอะนะแต่มีบางอย่างที่ฉันอยากขอให้คุณช่วยหน่อยค่ะโอเคคือฉันมีคลิปวิดีโอคนร้ายที่ฆ่าราคินีอะไรนะคุณดูคลิปนั้นแล้วหรือยังเนี่ยข้างในเป็นไงคือฉันเห็นแวนซ์จ่อปืนไปที่ราคินีค่ะใช่นี่แหละหลักฐานที่ฉันต้องการละ Yesรับดิมันมาแล้วรัติมาผมเคยบอกแล้วใช่ไหมแวนซ์เกี่ยวข้องกับการตายของรากินีเขาเป็นคนฆ่าเธอแต่คุณไม่เชื่อผมเองตอนนี้เรามีหลักฐานอยู่ในมือแล้วรัติมาในที่สุดภารกิจของเราก็สำเร็จดูอะไรไหมว้าวผมภูมิใจในตัวคุณมากเลยกาบีฉันเคยบอกคุณแล้วไงแวนไม่ใช่คนร้ายคุณเข้าใจเขาผิดอีกอย่างฉันยังดูคลิปไม่จบด้วยซ้ำฉันคิดว่าเรื่องราวมันไม่ได้จบลงแค่นี้ฉันว่าคนที่ก่อเหตุเป็นคนเดียวกับที่ถ่ายวิดีโอค่ะและฉันคิดว่าอารยันเป็นคนทำค่ะโอเคไม่ต้องห่วงนะรัติมาผมจะส่งหลักฐานให้ทางนิติเวชช่วยตรวจสอบความจริงจะปรากฏเองคุณไม่น่าจะเคยได้ยินเรื่องเทคโนโลยีมาก่อนรัติมาแต่ผมต้องการหลักฐานนั่นก่อนคุณพอจะช่วยส่งหลักฐานมาให้ผมโดยเร็วที่สุดได้ไหมแล้วผมจะเปิดโปงความจริงนั้นเองก็ได้ถ้าคุณยินดีช่วยฉันจริงๆแล้วก็ฉันจะลองหาวิธีส่งหลักฐานไปให้คุณเองตามนี้แต่เรามีโอกาสแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเยี่ยมรัติมาเยี่ยมเลยผมดีใจมากโอเคบายเป็นยังไงบ้างลูก Yes Yes ทำได้แล้วครับแม่ภูมิใจในตัวลูกมากเราก็ทำสำเร็จกันสักทีนะแม่ แค่นิดเดียวเราก็จะได้หลักฐานนั้นมาแล้วล่ะครับรัติมาไม่สงสัยอะไรเลยเราจะพลิกเกมนี้อีกครั้งโอเคโอ้รัติมาที่รักแวนซ์ของเธอใกล้พบกับจุดจบแล้วฉันต้องรวบรวมหลักฐานให้ครบทั้งหมดก่อนได้เวลาเปิดเผยความลับของเธอแล้วรากินีและฉันจะไม่ยอมให้เกิดอะไรขึ้นกับแวนซ์สัญญาฉันจะปลดปล่อยเธอเป็นอิสระฉันเข้าใกล้คนร้ายที่ฆ่าเธอเข้าไปทุกทีฉันจะเอาหลักฐานไปให้คุณที่ออฟฟิศตอน 5:00 ต้องรีบเจอกาบีแล้วกลับมาก่อนที่งานดูดเซลราจะเริ่มบ่าย 3:00 นแล้วเหรอมีเวลา2ชั่วโมงชีวิตของแวนซ์จะพังในอีก2ชั่วโมงแวนกำลังจะออกไปประชุมต้องหาข้ออ้างออกไปข้างนอกแต่ฉันไม่กล้าคุยกับเขาจะบอกเขายังไงดีม
นี่แวนซ์ก่อนที่หลานจะไปย่ามีอะไรอยากให้ช่วยหน่อยนะหลานทั้งสองคนช่วยจุดเทียนด้วยกันหน่อยสิวันนี้เป็นวันดุเซลาหลานทั้งคู่ช่วยย่าทำพิธีศักดิ์สิทธิ์นี้ก่อนถ้าหลานช่วยกันจุดเทียนในบ้านวันนี้พระแม่ธุรคาจะช่วยพวกเราปัดเป่าเคราะห์หรือว่าเรื่องร้ายให้ออกไปจากชีวิตและมีแต่เรื่องดีเข้ามาแทนเร็วเข้าที่รักมาช่วยกันจุดไฟส่วนย่าขอตัวไปดูขนมก่อนนะสงสัยแว่นยังไม่หายโกรธแน่เลยระวังด้วยตอนจุดเทียนให้มองดีๆไม่อย่างนั้นจะโดนน้ำตาเทียนได้ฮัลโหลอะไรนะเป็นไปได้ยังไงเนี่ยแน่ใจเหรอข่าวลวงหรือเปล่าจะทำอะไรออกไปให้ห่างจากมือถือผมนะคุณอยากจะดูอะไรจะเช็คมือถือดูข้อความใช่ไหมคุณช่วยเลิกเล่นเป็นสปายสักวันได้หรือเปล่าล่ะฉันแค่ช่วยเลิกทำตัวเป็นเด็กแล้วอ้างไปเรื่อยสักที SOM C-MAX ในรูปแบบกาแฟชงดื่มยอดขายกว่า20ล้านแก้วไม่มีไขมันทรานไม่มีน้ำตาลลดสูงสุด 65% โทร1781ไม่คาโมซีพลัสใบกันชงมาดื่มกันเถอะซื้อเลยที่ 7-Eleven ฟื้นคืนความฟิตกลับสู่วัยสาวด้วยสารสกัดตังกุยผสมเลซิตินจากถั่วเหลืองตราไวตาเนเจอร์พลัสดื่มคาโมซีพลัสใบกัญชงใหม่มีโอกาสมั่งคั่งว้าวเพราะซื้อวันนี้ฟรี2ป๊อปคอยแวนซ์แวนซ์หลานจะทำอะไรเนี่ยอย่าทะเลาะกันในวันงานสิจ๊ะใจเย็นหน่อยเธอแค่ช่วยหยิบมือถือไปวางที่อื่นแต่หลานกับตะคอกใส่เธอหลานรักหลานควรจะดีใจนะที่โชคดีได้ภรรยาแบบเธอให้เกียรติเธอบ้างฝั่งย่านะช่วงเย็นของวันดุษเซลารัตติมาจะต้องเจิมหน้าผากให้หลานหลานทั้งคู่ต้องอยู่บ้านจะถึงตอนเย็นนะพิธีนี้ช่วยให้ปัญหาต่างๆของหลานเรื่องที่ทะเลาะกันของสามีภรรยาคลี่คลายลงด้วยดีภรรยาจะต้องเป็นคนทำเท่านั้นผมมีงานสำคัญที่จะต้องไปจัดการนะครับคุณย่าแวนซ์ย่าครับย่าหยุดผมไม่ได้ผมต้องไปนะผมต้องรีบกลับมาก่อนงานเริ่มแวนซ์ดูกังวลมากหลังจากที่รับโทรศัพท์เขาไม่เคยทำตัวแบบนี้กับคุณย่ามาก่อนคุณย่าขอโทษค่ะพิธีที่ย่าพูดถึงหนูไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยอะค่ะวันนี้เป็นวันดุษเซราหนูก็เลยอยากไปสวดมนต์และขอพรที่วิหารค่ะหนูไปได้ไหมได้จ้ะที่รักถ้าเกี่ยวกับพระเป็นเจ้าย่าไม่ขัดศรัทธาแต่ว่ารีบกลับมาก่อนพิธีเริ่มนะได้ค่ะขอบคุณค่ะสุดท้ายรักิมาก็ยอมออกไปเจอกับกาบีสินะวันนี้ทั้งสองคนขอออกจากบ้านเป็นลางร้ายถ้าออกจากบ้านวันนี้แต่ทั้งคู่ก็ตัดสินใจจะออกพระเป็นเจ้าคะช่วยคุ้มครองพวกเขาด้วยเถอะค่ะแล้วพาตัวรัติมาเวิร์กอยู่ไหมลูกพวกเราจะได้สืบเรื่องอดีตของรัติมาด้วยแล้วเอายังไงต่อก็ค่อยว่ากันโอ้ผมรักมากมากเลยจะมาคิดผ่านนี้ออกอรยันไหนลูกบอกว่าแว้นไปออฟฟิศแล้วไงทำไมอยู่ตรงนี้ล่ะมาปกติเขาก็ออกเวลานั้น
สงสัยวันนี้มีเรื่องด่วนเราต้องทำอะไรสักอย่างผมนึกออกแล้วไปปล่อยหลังรถลุกพอแว่นออกไปจากที่นี่เมื่อไหร่เราจะรีบเอารถที่มาออกจากรถแล้วพาเธอไปซ่อนก่อนซ่อนมาสักที่ในบ้านหลังนี้แต่ไม่ใจเย็นสิไม่งั้นแว่นจะยินเราหน้าเลยเงียบนะยันเขาขับรถพาลัทธิมาออกไปด้วยอะยังไงต่อกันดีผมคิดออกแล้วผมจะโทรหาแว่นพอเขากลับมาก็พาเธอออกมาผมคิดออกแค่นี้ลูกคิดได้แค่นี้เหรอถ้าเกิดแว่นรู้เข้าล่ะว่าลัทธิมาอยู่หลังรถแว่นเขาไม่ปล่อยพวกเราไว้แน่อะไรยันฮะไม่มาแว่นไม่มีทางรู้เรื่องนี้มากลัทธิมาสลบอยู่ไงแล้วเธอจะสลบตลอดไปหรือยังไงอีกสักพักเธอก็ต้องฟื้นอยู่ดีไหมพระเป็นเจ้าที่นี่ฉันอยู่นี่ได้ยังไงฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยนี่มันรถแวนนี่นะมีใครบางคนตีหัวฉันแล้วพาฉันมาใส่หลังรถนี่ฉันทำอะไรเนี่ยฉันกำลังสืบแวนอยู่ถ้าแวนรู้ต้องโกรธมากแน่แต่เขาก็ขี้โมโหอยู่แล้วไม่ฉันไม่ควรทำแบบนี้ทำตัวเหมือนฉันไม่เชื่อใจเขาฉันควรออกไปจากที่นี่ไม่มีเสียงของผู้หญิงดังมาจากข้างในหยุดทำตัวไร้สาระไม่ฉันไม่อยากดื่มมาแค่ทำตามที่ผมบอกก็พอแล้วดื่มน้ำนี่ซะเสียงเหมือนแวนซ์คุยกับใครอยู่เขากำลังคุยอยู่กับใครนะนั่นมันรากินียังมีชีวิตอยู่เธอควรมาถึงได้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันนะฉันควรเช็คดูอีกรอบนึงแม่แล้วที่มาออกมาได้ยังออกไปแล้วคุณย่าบอกว่ารัชมาออกไปวิหารเพื่อขอพรฉลาดมากเธอหลอกว่าจะไปที่วิหารอย่างนั้นสินะเยี่ยมเลยวันนี้ที่เรารอคอยสิ่งที่ขอจะได้เป็นจริงเกินสักทีวันนี้เวสจะตกอยู่ภายใต้เงื้อมือของเราแน่นอนวันนี้จะเป็นจุดจบของมันครับแม่จุดจบมันใช่จ้าแต่ลูกอย่าลืมนะรัฐิมาอาจเปลี่ยนใจก็ได้ถ้าเกิดเธอไม่ฟังเราขึ้นมาล่ะลูกจะทำยังไงต่อไม่ต้องห่วงนะแม่ผมรู้วิธีรับมือกับรัฐิมาเป็นอย่างดีแม่ทำไมรัติมายังไม่มาอีกเป็นไปได้ไหมว่าเธอจงใจหลอกลูกอีกไม่มีทางแ
ธอโทรหาผมก่อนนะครับแถมระบุเวลานัดเองเธอต้องมาถ้าอยากให้ผมช่วยเธอมาแน่นอนครับต่อให้เธอมาสายแต่เธอต้องมาแน่บางทีเธออาจจะรถติดก็ได้แม่ไว้ผมจะลองโทรหาเธอเดี๋ยวผมจะโทรกลับนะเร็วเข้ารัติมารับสิคุณอยู่ไหนหมายเลขที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้กรุณาติดต่อหมายภายหลังค่ะทำไมถึงโทรไม่ติดไปไหนเธออยู่ไหนแสดงว่าแวนส์ไม่ได้ฆ่ารากินีเขาพาเธอมาขังไว้ที่นี่เพื่อให้เธอปลอดภัยฉันคิดถูกที่เลือกเชื่อใจคุณมาโดยตลอดแวนส์ไม่ใช่คนร้ายถ้าเรื่องเป็นแบบนี้ฉันคงให้เมมโมรี่การ์ดกับกาบีไม่ได้ต้องรีบไปจากที่นี่ก่อนที่ใครจะมาเห็นถูกจริงด้วยบางทีรัตติมาอาจจะหลอกฉันอยู่ก็ได้กล้าที่ยังไงมาหลอกฉันจากบ้านมาถึงที่นี่ก็ไม่น่าจะใช้เวลาเป็นชั่วโมงแบบนี้คิดจะหักหลังฉันอย่างนั้นเหรอแม้แต่มือถือก็ปิดรัตติมาถ้าวันนี้ฉันไม่ได้หลักฐานจากเธอแล้วล่ะก็ฉันจะไม่ใจดีกับเธออีกต่อไปแล้วสงสัยฉันก็ต้องหาบทเรียนที่เธอจะจำไปจนวันตายแล้วหรอมั้งฉันหวังว่าเธอจะคิดหาข้อแก้ตัวดีๆไว้พูดกับฉันถ้าเธอตายไปแล้วและไม่มาตามนัดฉันไม่ว่าแต่ถ้ายังรอดอยู่ฉันจะฆ่าเธอเองทำไมแวนส์ถึงซ่อนรากินีไว้ไม่ให้ใครรู้นะทำไมต้องทำตัวเหมือนกับว่าเธอตายไปแล้วทั้งที่เธอยังมีชีวิตอยู่นับวันเรื่องราวดูเหมือนจะซับซ้อนขึ้นไปทุกทีแวนได้ยินเสียงมือถือของฉันนั่นเหรอรถก็ไม่มีอะไรแล้วเสียงมาจากไหนนี่มันอะไรกันเนี่ยหลังรถก็ไม่มีอะไรเลยฮัลโหลแวนส์ร้านอยู่ไหนแล้วใกล้เวลาเผาขุนรวนะแล้วนะครับคุณย่าผมกำลังจะไปขอบคุณพระเป็นเจ้าแวนส์ไม่ทันสังเกตเห็นฉันสินะอันนี้จันเจ้าค่ะแม่เตรียมหุ่นราวนะเสร็จแล้วหรือยังข้าอังเดเป็นคนจัดการทุกอย่างให้ค่ะทำไมแวนส์ถึงยังไม่มาอีกนะฉันควรจะโทรหาเขาอีกดีไหมผมอยู่นี่แล้วครับขอบคุณพระเป็นเจ้าหลานมาทันพอดีพิธีเผาหุ่นเราวนะจะเริ่มแล้วพิธีเริ่ม2 ทุ่มหลานรีบไปเตรียมตัวเร็วเข้ารัติมายังไม่กลับมาอีกเหรออารยันทำไมแวนส์ดูเงียบขนาดนั้นมีใครมารูดซิปปิดปากเขาไว้งั้นเหรออารยันหรือว่าแวนส์จะรู้เรื่องหลังรถแล้วกันแน่จะเย็นมากผมคิดว่าแวนส์ไม่รู้เรื่องนี้หรอกถ้าแวนส์รู้เข้าแล้วก็ป่านนี้เขาโกรธเป็นฟืนเป็นไฟแล้วผมว่าเขาดูชิวมากรัติมาคงจะยังอยู่หลังรถเราไปดูกันเถอะมากจ้ะ
หมายเลขที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้กรุณาติดต่อกลับมาใหม่อีกครั้งหายไปไหนของเขานะทำไมไม่เปิดล่ะหรือว่าแว้นจะล็อกรถแล้วทำยังไงดีจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเปิดไม่ออกทุกคนคงรอฉันอยู่จะต้องรีบไปจากที่นี่มือถือก็ดันแบตหมดอีกอรยันจนถึงตอนนี้ทุกอย่างเป็นไปตามแผนถ้าเกิดตอนนี้เธอฟื้นแล้วล่ะรอแม่แป๊บนะเผื่อเธอได้สติกลับมาแม่จะได้ตีเธอด้วยไม้ไงเธอหายไปไหนแล้วเป็นไปได้ยังไงถ้าเกิดแว้นดูเรื่องนี้เข้าล่ะลูกคิดไว้ไม่มีผิดว่าต้องเป็นฝีมือพวกคุณถ้าเกิดแวนส์รู้เรื่องนี้ล่ะคะลองคิดดูสิคุณอาเดี๋ยวได้รู้กันว่าแวนจะรู้ไหมคอยดูถ้าคุณพยายามทำร้ายฉันอีกแล้วก็ฉันจะบอกแวนทุกอย่างและฉันจะให้เมมกับเขาด้วยเธอกล้าดียังไงถึงมาขู่พวกเราต้องสั่งสอนหน่อยแล้วอรยันอรยันอรยันอย่าเพิ่งงูวามทำอะไรนะลูกแม่มีแผนใหม่ละหายไปไหนมาจ๊ะที่รักฉันกังวลแทบแย่รู้ไหมฉันเดินตามหาเธอจนทั่วบ้านเลยนะแต่ว่าหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอสักทีโทรไปหาเธอก็โทรไม่ติดนะคุณย่าสวดมนต์เผื่อหนูตลอดหนูไม่เป็นไรแน่นอนค่ะคือขากลับหนูเดินมาก็เลยช้าหน่อยมือถือหนูแบตหมดเลยติดต่อไม่ได้หนูปลอดภัยดีค่ะเห็นไหมดีจ้ะเธอจำได้ใช่ไหมว่าวันนี้เป็นวันดุสเซราวันที่ธรรมะชนะเหล่าอธรรมเธอจะต้องเจิมหน้าผากให้แวนซ์ด้วยนะจ๊ะรู้ไหมค่ะสิ่งชั่วร้ายจะได้ทำอะไรเขาไม่ได้รีบไปเตรียมตัวเธอที่รักค่ะพวกเธอก็เพิ่งแต่งงานไปเหมือนกันใช่ไหมล่ะพระเป็นเจ้าคุณย่าจะทำอะไรอีกแล้วเนี่ยเป็นเทศกาลดุสเซราแรกเหมือนกันในฐานะภรรยาเธอก็ต้องเจิมหน้าผากให้อังเรเขาเหมือนกันเข้าใจไหมมาเร็วอังเรเธอรีบไปเตรียมตัวข้างในดีกว่าจ้ะทำตัววางมาดไปเถอะอังเรแต่ไม่ต้องห่วงนายเตรียมตัวร้องไห้ได้เลยชอบยิ้มระรื่นดีนะระวังจะยิ้มทั้งน้ำตาก็แล้วกันถ้าทำนี้ได้มีหวังเสียชื่ออิจฉานี้หมดว่ายังไงนะถ้าเธอไม่ได้ไปหาลูกแล้วเธอจะไปที่ไหนกับใครได้อีกล่ะทำไมเธอถึงไม่ไปหาลูกผมไม่รู้แต่ที่ผมรู้ก็คือผู้หญิงคนนั้นหักหลังผมเธอเลือกโกหกผมนั่นแหละรัติมาเธอเตรียมรับผลกรรมที่หักหลังฉันได้เลยแม่พูดถูกแล้วครับว่ารัติมาน่ะหมดประโยชน์ต่อเราแล้วและคนที่หมดประโยชน์แบบเธอก็สมควรที่จะตายผมให้โอกาสเธอมามากพอแล้วผมเชื่อใจเธอมาตลอดแต่ครั้งนี้เธอล้ำเส้นผมไปหน่อยเหมือนที่คนเคยกล่าวเอาไว้ว่าถ้าให้เลือกฆ่าระหว่างศัตรูกับคนทรยศให้ฆ่าคนที่ทรยศคนอื่นก่อนรัติมาเธอไม่รอดแน่ดีลูกเดี๋ยวรู้กันถ้าเธอไม่เห็นหัวผมแล้วผมก็จะไม่เอาเธอไว้เหมือนกันลูกพูดถูกกาบีได้เวลาแก้แค้นหนึ่งนั่นสอนให้มันรู้จักที่อยู่ของตัวเองสักบ้างแต่ลูกต้องควบคุมอารมณ์ตัวเองไว้ก่อนแม่ไม่อยากให้ลูกทำร้ายตัวเองไปมากกว่านี้อีกถ้าแม่มีโอกาสฆ่าเธอได้แม่จะชิงลงมือซะเองเพราะงั้นลูกไม่ต้องเป็นห่วงอะไรทั้งนั้นเลยนะแม่พูดถูกทุกอย่างเลยผมมีด้วยกับที่แม่พูดมาแต่ผมขอรับหน้าที่ไปจัดการเธอจะได้ไหมครับแม่ผมอยากเห็นเธอทรมานผมอยากเห็นแววตาเธอท่าทางตอนที่เธอเจ็บปวด
ผมอยากเห็นสีหน้าที่แท้จริงของเธอสักครั้งนะแม มักจะมาช่วยฉันเสมอเวลาที่ฉันตกอยู่ในอันตรายหลายต่อหลายครั้งฉันไม่มีสิทธิ์ช่วยคุณบ้างเหรอไม่รู้ทำไมผมถึงโกรธคุณไม่ลงราธิมาทั้งที่ผมยังสงสัยในตัวคุณผมเดาทางคุณไม่ถูกเลยหวังว่าสักวันผมจะได้พูดความในใจให้คุณได้รู้จากตำราอายุรเวทอินเดียเกิดเป็นสูตรน้ำมันสกัดเย็นเข้มข้นที่ตอบโจทย์ทุกภาวะข้อเสื่อมน้ำมันงาดำผสมน้ำมันงาขี้หมอนตราไวตาเนเจอร์พลัส Life Made อาหารสำหรับสุนัขและแมวดูแลครบจบที่ Life Made ความผิดฉันเองที่เข้ามาในครอบครัวคุณฉันก็ได้หวังว่าคุณจะสัมผัสถึงความเชื่อใจที่ฉันมีให้คุณนะฉันคิดว่าคุณฆ่ารากินีแต่คุณปกป้องเธอมาโดยตลอดฉันรู้ความจริงนั้นแล้วฉันคงทำใจไปจากคุณไม่ได้ฉันหวังว่าคุณจะรับรักฉันอีกครั้งหนึ่งนะคะอีกครั้งฉันใกล้เสร็จแล้วขอเวลา2นาทีแล้วออกไปกันฉันรู้ดีค่ะแวนส์ว่าคุณยังไม่เชื่อใจฉันฉันจะพิสูจน์ให้คุณเห็นเองค่ะแล้วคุณจะกลับมาเชื่อใจฉันวันนี้คุณดูสวยมากเลยนะหมายความว่าไงวันนี้ฉันสวยทุกวันอยู่แล้วเลยยะจริงครับนั่นแหละที่ผมจะสื่อเอาขนมมาให้เนี่ยนี่ค่ะแปลกฮะไอชานีไม่เคยพูดจาดีๆแบบนี้มาก่อนเธอวางแผนร้ายอะไรอยู่หรือเปล่านะช่างเป็นผู้ชายที่โชคดีเหลือเกินหวังว่าหน้าของนายจะไม่เละหลังเปิดกล่องแล้วกันนะขนมนี้จะระเบิดในอีก30วิบูมฮัลโหลครับบอสเดี๋ยวผมไปใครเอากล่องขนมมาวางไว้ตรงนี้คุณย่าคุณย่านั่นขนมของหนูเองค่ะงั้นดีเลยย่าจะเอาไปถวายเหล่าเทพหลังจะได้ทานหลังทำพิธีเสร็จไม่ค่ะย่าเรามีขนมสำหรับทำพิธีเยอะแล้วขนมนี้มันเป็นของหนูหนูอยากจะทานอะไรหวานๆมากเลยล่ะค่ะตอนนี้คนท้องชอบหิวบ่อยนะคะส่งมาให้หนูเถอะนะคะอิจฉานี้นะคุณย่าและอีก5วิก่อนจะระเบิดขอบคุณพระเป็นเจ้าที่เดินกล่องนี้ออกไปทันแต่ว่าอังเรดันรอดไปได้อะไรกันอิชานีทำไมหลานถึงได้ทำตัวแบบนี้หลานโยนกล่องขนมทำไมขอโทษค่ะคุณย่าเอ๊ะกล่องขนมตรงนี้เหรอใช่ก็เมื่อกี้เธอเพิ่งจะโยนขนมออกไปตรงโน้นไปกันเถอะได้เวลาเผาหุ่นราวณะแล้วช่วยย่าหน่อยต้องรีบแล้วไม่งั้นคุณย่าด่าฉันแน่Thank you.
มาผมตัดสินใจเข้ารัตติมาเองว้าวอริยันเป็นข่าวดีเลยนะเนี่ยยายเด็กรัตติมาสมควรได้รับโทษตายสถานเดียวถ้ามีเมมอยู่กับตัวนี่และถ้าเกิดว่าแวนส์นั่นมันไปเลยลูกก็ไม่ปล่อยพวกเราแน่จะเย็นมากไม่มีเรื่องแบบนั้นหรอกตอนรัตติมาออกไปพวกเราหากันทั่วบ้านแต่ก็หาไม่เจอถ้างั้นก็หมายความว่าหมายความว่าเมมอยู่ที่รัตติมาเหรอว้าวถ้ารัตติมาตายเมมก็จะหายวับโอ้อริยันจะได้หายใจหายคอกันสักทีศัตรูหนึ่งเดียวไม่อยู่แล้วหลักฐานก็โดนทำลายแผนที่พวกเราวางไว้แผนทำลายแวนส์กับวัตถิมาของเราก็จะสำเร็จในวันดุเชราราวณะกับรัตถิมาจะถูกเผาทั้งคู่ข้าแต่พระแม่ขอให้ธรรมะชนะอธรรมในวันนี้เอเวนส์ทำไมหลานถึงมาคนเดียวทำไมไม่พารัตติมามาด้วยใกล้จะได้เวลาเจิมหน้าผากแล้วนะหลานรักคือเธอแต่งตัวใกล้เสร็จแล้วครับถ้าอย่างนั้นอิชานีหลานไปดูเธอหน่อยนะใช้เก่งจริงๆคุณย่าผู้หญิงดีๆที่ไหนต้องให้คนอื่นไปเรียกด้วยคุณย่าคะรัตติมาไม่อยู่ในห้องค่ะเธอไม่อยู่ที่ห้องอย่างนั้นแล้วหายไปไหนเดี๋ยวผมไปช่วยหาไม่ต้องเป็นห่วงครับต่อให้พวกนายหาจนทั่วบ้านก็หาวรัตติมาไม่เจอหรอกฉันซ่อนเธอไว้อย่างดีวันนี้วรัตติมาจะโดนเผาไปพร้อมกับหุ่นเราวันนะฉันบอกแล้วว่าเธอจะต้องได้รับโทษอย่างสาสมรัตติมาผมไปด้วยดีกว่าคุณแม่เราควรทำพิธีต่อนะคะจะได้ไม่เสียฤกษ์เราจะเสียเวลารออยู่แบบนี้ไม่ได้ถ้าเกิดรอทำพิธีเจิมหน้าผากเราจะได้เผาหุ่นราวณะเมื่อไหร่ฉันรู้จันเจ้าแต่ว่าเรารอกันอีกนิดไหมรัตติมาอาจจะกำลังมาทุกคนออกไปตามหาเธอกันอยู่ค่ะผมหารัตติมาไม่เจอยากครับรัตติมาไม่อยู่ข้างนอกผมดูจนทั่วแล้วครับไม่เจอเหมือนกันเธอหายไปไหนเนี่ยผมลองโทรแล้วแต่ว่าเธอปิดเครื่องนายจะไปโทรติดได้ยังไงล่ะแวนส์ครั้งนี้ฉันรอบคอบมากกว่าครั้งก่อนเธอหายไปโดยไม่บอกฉันก่อนได้ยังไงเมื่อกี้พวกเรายังอยู่ด้วยกันนี่พระเป็นเจ้าเกิดอะไรขึ้นกับบ้านหลังนี้ได้เวลาเจิมหน้าผากแล้วและต้องทำพิธีเผาหุ่นราวณะแต่รัตติมากลับไม่อยู่แม่รัตติมาอาจจะออกไปทำธุระสำคัญก็ได้ค่ะเดี๋ยวเธอก็กลับคือถ้าเป็นอย่างนั้นจริงให้อังเรกับอิชานีทำพิธีก่อนก็ได้มานี่อิชานีเตรียมตัวเจิมหน้าผากให้อังเรอีสักพักรัตติมาคงจะกลับมาเองมาจ้ะฉันเกลียดเธอรัตติมาเพราะเธอแท้ๆวันนี้ฉันเลยต้องมาเป็นทาสรับใช้กับผู้ชายคนนี้ฉันหวังว่าเธอจะไม่กลับมาแล้วก็หายไปตลอดกาลแวนส์คงไม่ได้ทำพิธีในปีนี้ทั้งที่เป็นดุสิราปีแรกหลังจากที่เขาแต่งงานหรือว่าเธอจะโกรธฉันอยู่แวนส์เดี๋ยวเธอก็มารู้ไหมย่าเชื่อใจเธอแค่ออกไปทำธุระที่สำคัญมากเธอเลยมาเข้าพิธีสายหลานไม่ต้องกังวลคุณย่าครับเธอคงใกล้จะมาถึงแล้วล่ะครับไม่ต้องเป็นห่วงผมไม่ได้กังวลเลยหลานโกหกไม่เนียนเลยนะรู้ไหมหลานบอกไม่เป็นอะไรแต่แค่มองตาย่าก็รู้ว่าเรื่องนี้ทำหลานกังวลใจมากแค่ไหนเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่สำหรับหลานอีกเดี๋ยวทุกคนก็ไม่ต้องกังวลกันแล้วหรอมั้งโดยเฉพาะเรื่องรัตติมา
พระทิมายังไม่มาอีกแม่คะนี่เวลาเผาหุ่นแล้วนะคะไว้เธอมาถึงค่อยให้เธอเข้าพิธีก็ได้ค่ะไปกันเถอะค่ะตามนั้นพิธีเผาหุ่นรวณะใกล้เริ่มแล้วมาเถอะอยู่ดีๆเธอจะหายตัวไปได้ยังไงเธอไม่เคยขัดคำสั่งคุณย่าเลยเธอรู้ว่าบ้านเราให้ความสำคัญกับงานวันนี้เธอแต่งตัวเสร็จแล้วด้วยและเธอจะออกไปไหนได้แล้วทำไมถึงปิดมือถือล่ะชักจะไม่ปกติแล้วสิมันดูแปลกๆฉันจะต้องออกไปตามหารัติมาอีกครั้งบางทีฉันอาจจะพลาดอะไรบางอย่างต่อให้พวกนายหาจนทั่วบ้านก็หาวรธิมาไม่เจอหรอกมาถ้าช้ากว่านี้จะเสียเรื่องเพราะวันนี้เราต้องเผาหุ่นเรานะอะไรยันลืมไปเหรอพิธีกรรมนี้น่ะแวนซ์ทำทุกปีนะค่ะแม่แต่รัติมากับแวนซ์ตอนนี้ทั้งคู่หายไปไหนกันก็ไม่รู้คุณแม่และอีกอย่างเราทำพิธีเสริมหน้าผากให้แองเรแล้วไม่ใช่เหรอคะสำคัญเหรอคะถ้าจะเปลี่ยนจากพี่ชายเป็นน้องชายเผาหุ่นอารยันก็เป็นลูกชายของบ้านนี้ค่ะเกิดอะไรขึ้นกับพวกเธอรัติมาหายไปทั้งคนนะพวกเราทุกคนต่างเป็นห่วงแต่เธอก็พูดแต่เรื่องเผาหุ่นเนี่ยนะหัดโตเป็นผู้ใหญ่ซะบ้างสิมีเมตตาเห็นอกเห็นใจผู้อื่นก่อนที่จะเผาหุ่นเราอะนะเธอควรจะเผากิเลสของตัวเองไปซะก่อนนะฉันจะไม่ขัดเลยถ้าเธอจะให้ลูกชายเป็นคนที่เผาหุ่นแต่ว่ารอให้แวนซ์กลับมาถึงก่อนค่อยเผาหุ่นนะค่ะคุณแม่เธอเคยขู่พวกเราใช่ไหมเธอไม่รู้ตัวเลยเหรอว่าความตายอยู่ใกล้เธอแค่ไหนเธอจะถูกฆ่าตายต่อหน้าทุกคนในบ้านและจะไม่มีสักคนที่รู้เรื่องนี้เจอรัติมาไหมไม่หรอไม่ต้องกังวลเดี๋ยวเราก็หาเธอเจอไม่ว่าเธอจะอยู่ที่ไหนเดี๋ยวเธอก็กลับมาพระแม่จะปกป้องคุ้มครองเธอเองเธอจะต้องไม่เป็นอะไรพวกเรากำลังจะทำพิธีเผาหุ่นราวณะแล้วล่ะวันนี้รัติมาจะถูกเผาต่อหน้าแวนซ์ป่านนี้แล้วช่วยเธอไม่ทันมาเถอะลูกเริ่มพิธีกันได้เลยธนูคันนี้ทำไมห่วยจังเอามาอีกครั้งจะเย็นมากผมไม่เคยยิงธนูมาก่อนนี่นี่เป็นครั้งแรกของผมปั๊บนะครับผมลองใหม่ฉันว่านายจะต้องเติมน้ำมันก๊าซเพิ่มไปหน่อยไฟมันจะได้ลามไปทั่วเดี๋ยวฉันราดเองถ้าวันจะเกิดเจอแล้วถึงมาเข้าแล้วก็แผนเราต้องพังไม่เป็นท่าแน่ทำไมฉันถึงรู้สึกไม่สบายใจแบบนี้หรือว่าตอนนี้เธอตกอยู่ในอันตรายต้องมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นแน่เลยอริยันแวนซ์มองอะไรอยู่ก็ไม่รู้เดี๋ยวเข้ารีบเลยลูกยิงธนูอีกครั้งเร็วกระดิ่งของรัติมาหล่นอยู่ที่พื้นนั่นแสดงว่ารัติมาอยู่ในหุ่นของเราวันนั้นรัติมายังไงมาทำลายพิธีนี้
จะทำอะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยรู้ได้ยังไงว่ารัติมาอยู่ข้างในนี่มันเรื่องอะไรกันอะไรขึ้นรัติมาตื่นสิทำไมรัติมาถึงไปอยู่ในหุ่นเรานะต้องมีใครในบ้านหลังนี้ต้องเป็นคนทำแน่หรือว่าคู่แม่ลูกจะอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ช่างเถอะถ้าเกิดแผนนี้สำเร็จก็ถือว่าเป็นผลพลอยได้ของฝั่งเราด้วยก็เลยขึ้นกับเธอนะรัติมาอริยันกลายเป็นเรื่องใหญ่ไปแล้วถ้าแวนซ์รู้เข้าแล้วก็เขาต้องจับเราทั้งคู่ใส่ในหุ่นแล้วก็เผาเราทั้งเป็นแน่ตอนนี้แวนซ์น่าจะยังไม่รู้ครับแต่รัติมาคงพูดตอนฟื้นดูเท่าเราไม่รอดพี่แวนซ์พาเธอเข้าข้างในก่อนเถอะใช่มาเร็วพระเป็นเจ้าสมกับเป็นวันดุเซราวันที่ธรรมะชนะอธรรมทั้งปวงพระเป็นเจ้าได้ช่วยหลานทั้งสองเอาไว้แล้วก็เป็นหลักฐานว่าความดีมีชัยชนะเหนือทุกอย่างใครก็ตามที่กล้าจะทำเรื่องแบบนี้ขอให้รู้เอาไว้ว่าความดีไม่เคยแพ้ความชั่วคนที่ทำจะโดนกรรมตามสนองสักวันความจริงจะถูกเปิดเผยไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้แหละอย่าทำหน้าแบบนั้นสิม่านาติมาอาจจะไม่พูดอะไรก็ได้ราติมาเป็นยังไงบ้างฉันสบายดีตอบคำถามผมมาหนึ่งข้อใครเป็นคนทำเรื่องนี้กับคุณคืออาเปล่าทำนะแวนซ์ฉันรู้ว่าเป็นพวกคุณที่เอาฉันไปซ่อนในหุ่นฉันไม่ยอมบอกชื่อเด็ดขาดเพราะฉันอยากเห็นพวกคุณกลัวจนตัวสั่นขอบคุณคือว่าฉันไปเช็คสถานที่ก่อนเริ่มทำพิธีเผาหุ่นไม่รู้เกิดอะไรขึ้นอยู่ดีๆฉันก็วูบล้มไปจะเป็นไปได้ยังไงกันอยู่ดีๆคุณก็หมดสติล้มลงตรงนั้นเนี่ยนะก็เป็นไปได้ก่อนหน้านี้เธอไปขอพรที่วิหารเธออาจจะก้มๆเงยๆอยู่หลายครั้งเพราะแบบนี้เธอเลยหน้ามืดจริงค่ะคุณย่าก็เป็นเพราะแบบนั้นแน่แต่ตอนนี้หนูหายแล้วค่ะไม่ต้องห่วงนะคะคือว่ายังไม่ได้เผาหุ่นราวณะกันใช่ไหมคะยังทันเวลาอยู่ไหมเหลือเวลาอีก5นาทีก่อนจะหมดเริ่มแต่ว่าก่อนจะเริ่มพิธีเธอจะต้องเจิมหน้าผากให้แวนซ์ก่อนนะจ๊ะวันนี้แวนซ์ควรเข้าพิธีนี้เหมือนกันเพราะเขาเสี่ยงชีวิตช่วยเธอออกมาเธอไม่รู้หรอกว่าเขาตามหาเธอจนทั่วแวนซ์คงจะเป็นห่วงเธอมากรู้ไหมเจ้าว่าเขารักเธอมากเลยความรักเนี่ยชนะทุกอย่างรวมถึงความดีด้วยเช่นเดียวกันเดี๋ยวนะย่าเอาถาดซินดูวางไว้ตรงนี้ใครเอาไปเก็บเหรอถาดซินดูหายงั้นเหรอคะถ้างั้นไม่เป็นไรค่ะสวัสดีผมเป็นหมอครับ
มีคนโทรเรียกให้ผมมาที่นี่นะครับอ๋อใช่ค่ะฉันเป็นคนโทรเรียกมาเองอาการของเธอไม่ค่อยดีควรจะเรียกหมอมาดูสักหน่อยนะคะเข้ามาสิคะไม่ต้องค่ะแม่ฉันสบายดีรถที่มาไม่เป็นไรก็แค่ให้หมอมาตรวจร่างกายเท่านั้นเองรีบตรวจหน่อยนะคุณหมอพวกเราจะต้องทำพิธีเผาหุ่นราวณะต่อแวนส์เดี๋ยวย่าเตรียมพิธีต่อพวกหลานรีบตามมาก็แล้วกันครับคุณย่ามานั่งเร็วเข้ามาได้ถูกจังหวะดีมากเลยกาบีเธอไม่ได้เป็นอะไรมากนะครับแค่ความดันต่ำนิดหน่อยเอานี่ให้เธอทานยาตามนี้ครับขอบคุณมากนะครับด้วยความยินดีไปค่ะใกล้เวลาทำพิธีแล้วคุณย่าน่าจะรอเราอยู่รีบไปรัติมาเธอจะได้เผาหุ่นราวณะส่วนฉันจะจัดการเผาอาณาจักรแวนส์ที่นี่เองจะต้องหาเมมให้เจอมันเป็นวิธีเดียวที่จะทำให้แวนส์ไรซิงฮานีเข้าคุกได้แมมอยู่ที่ไหนกันนะหุ่นราวณะเหมือนทุกปีเลยแวนส เขาหุ่นราวณะงั้นเหรอแวนส์ลูกชายของฉันกาบีจะจัดการเผาเธอให้สิ้นซากเช่นกันป่านนี้เขาน่าจะหาเมมกาเจอแล้วจะต้องเผาเมมกานี้ไปพร้อมกับหุ่นราวณะแวนส์นับแต่นี้จะไม่มีอะไรทำให้เราผิดใจกันอีกเมมไปที่ไหนฉันจะพลาดโอกาสทำลายแวนส์ไม่ได้เด็ดขาดเจอเมมการ์ดไหมไม่เจอครับอะไรนะทำไมที่ผ่านมาธรรมชนะอธรรมตลอดครั้งนี้ก็ไม่ต่างกันเรื่องมันเปลี่ยนไปแล้วแสงสว่างจะต้องพ่ายให้กับความมืดฉันจะทำเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ให้มันเป็นไปได้รากินีมีชีวิตอยู่แวนส์บริสุทธิ์แต่ทำไมเขาต้องปิดเรื่องที่รากินีมีชีวิตอยู่ด้วยมีแค่เขาที่ตอบคำถามนี้ได้ฉันจะบอกแวนส์ว่าฉันดูเรื่องรากินีแล้วได้เวลาจบเรื่องทั้งหมดนี้รวมถึงเรื่องที่เราผิดใจกันมาโดยตลอดพวกเราจะได้เริ่มต้นกันใหม่สักทีเรื่องทั้งหมดมันน่าเหลือเชื่อจริงๆระวังจะโดนความรักแผดเผาเหมือนราวณะแล้วกันรัติมาฉันจะกระชากหน้ากากแวนส์ออกมา
แล้วก็คฤหาสน์หลังนี้ที่เธอยืนอยู่จะต้องเป็นของฉันคนเดียวเท่านั้นจะหาเรื่องกันใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมว่านายทำเล็บฉันพังหมดแล้วนะแล้วไงคุณก็ตั้งใจทำร้ายผมเหมือนกันอิชานีผมไม่สามารถที่จะเชื่อใจคุณได้เลยอย่างนั้นใช่ไหมดูนี่เห็นข้างในนี่ไหมคุณย่าบอกว่าคุณโยนกล่องออกไปผมก็เลยตามไปดูพอผมออกไปก็เจอกล่องนี้คุณไม่เคยรักผมเลยวันๆเอาแต่หาเรื่องจ้องจะทำร้ายผมคุณเคยมองผมเป็นสามีของคุณบ้างไหมอิชานีนายทำไมนายถึงไม่ลองตอบคำถามนี้เองล่ะตราบใดที่นายยังอยู่ในชีวิตของฉันฉันจะทำแบบนี้ไปชั่วชีวิตจุดจบของนายก็มีต่างจากกล่องนั่นหรอกคุณต้องหัดไปเช็คสมองบ้างนะอิชานีผมเป็นสามีของคุณผมจะอยู่ข้างคุณจนวันตายสวัสดีผมเป็นหมอครับมีคนโทรเรียกให้ผมมาที่นี่ครับคุณมาทำอะไรที่นี่ฉันบอกกี่ครั้งแล้วว่าอย่ามานะแล้วทำไมถึงแต่งชุดหมอมาคุณจะทำอะไรกันแน่คุณรีบออกไปก่อนที่ใครจะมาเห็นเข้าแม้จะกำลังมาที่นี่แล้วผมเป็นห่วงคุณมากรัตติมาคุณสัญญาว่าจะมาหาผมตอน5โมงพร้อมกับหลักฐานผมรออยู่นานแต่คุณก็ไม่มาโทรหาก็ไม่ติดผมเป็นห่วงคุณมากรู้ไหมผมนึกว่าคุณตกอยู่ในอันตรายแต่ผมดีใจที่ตอนนี้คุณปลอดภัยกาบีเผื่อมีใครเห็นคุณสวมชุดนี้แล้วออกไปซะออกทางประตูไม่ได้ออกทางหน้าต่างนะเร็วมาฟังผมนะส่งเมมมาให้ผมคุณพกมันไว้กับตัวเมมนั่งเอานะคุณอยากให้ผมช่วยคุณไหมผมได้เอาเมมนั่นให้นิติเวชช่วยตรวจสอบแล้วด้วยเมมไม่ได้อยู่ที่ฉันแล้วฉันไม่มีเมมค่ะออกไปเธอน่าไปได้ละเดี๋ยวก่อนนะหมายความว่าไงเมมไม่ได้อยู่ที่คุณแล้วเหรอมันเคยอยู่แต่ตอนนี้ไม่ละพอรู้ว่าแวนส์ไม่ได้เข้าราชินีเมมการนั้นก็ไม่สำคัญอีกต่อไปฉันไม่ต้องการมันคุณเสียงมาเพื่อเรื่องนี้เหรอคุณรีบออกไปเถอะนะรัติมามานี่ฟังผมคุณต้องเอาเมมนั่นมาให้ผมเข้าใจไหมต่อให้แวนซ์จะเป็นคนร้ายหรือไม่ผมก็ไม่สนไม่ว่าความจริงจะเป็นยังไงผมก็จะหามันให้เจอแต่ว่าตอนนี้ผมต้องการเมมนั่นคุณเข้าใจที่ผมพูดใช่ไหมฉันเจ็บนะกาบีผมขอโทษนะคุณโอเคไหมคือไม่ฉันไม่โอเคฉันขอโทษที่บอกคุณเรื่องเมมกับคลิปนั่นแต่ว่าเมมนั่นไม่ได้สำคัญกับฉันอีกต่อไปแล้วเพราะฉันรู้ว่าแวนไม่ใช่คนฆ่าราคินีในเมื่อแวนไม่ได้ฆ่าราคินีแล้วเราคุยเรื่องนี้กันเพื่อฉันไม่อยากคุยเรื่องนี้อีกโอเคนะคุณพูดอะไรของคุณเนี่ยแวนมาแล้วทำไมจะต้องยืนตัวแข็งด้วยไม่ฉันก็ยืนปกตินะแวนส์เดี๋ยวค่ะฉันมีอะไรจะให้คุณนะคะนั่งลงก่อนเป็นงานดูดเซลล์ราแรกหลังจากที่แต่งงานกันเราควรฉลองก็สักหน่อยว่าไหมคือฉันซื้อขนมมาให้หลายอย่างเลยค่ะตอนนั้นที่โรงแรมเราก็ฉลองดูดเซรากันแบบนี้ฉันเลยหวนคิดถึงวันเก่าๆขึ้นมานะคะผมว่าคุณควรไปนอนพักนะวันนี้คุณเจอเรื่องร้ายแรงขนาดนั้นคุณเกือบไม่รอดแล้วนะรู้ไหมเพราะฉันเกือบตายไงคะยิ่งควรฉลองเข้าไปกันใหญ่เป็นชัยชนะที่มีเหนือหมู่มารไงคะพิธีเผาหุ่นราวณะก็ราบรื่นดีแถมคุณยังช่วยชีวิตฉันไว้อีกเพราะงั้นจะคิดว่า
คุณควรได้ทานขนมเป็นรางวัลคุณอยากทานขนมอะไรก่อนดีล่ะคะลอดดูโอเคผมถามอะไรหน่อยที่คุณแฮปปี้เพราะว่างานเทศกาลหรือว่าคุณเจออะไรบางอย่างเข้าแวนส์คือว่าเรื่องรากินีนะคะรากินีรากินีรากินีคุณคิดเรื่องอื่นไม่เป็นใช่ไหมผมบอกคุณกี่รอบแล้วว่าไม่ให้พูดชื่อเธอแต่คุณก็ยังไม่ลืมเอาชื่อนี้ออกมาพูดอยู่ได้รากินียังมีชีวิตเธอตายไปแล้วคุณได้ยินไหมรากินีตายไปแล้วเมื่อมีมือที่3เข้ามาเกี่ยวความสัมพันธ์นั้นย่อมไปต่อไม่ได้เรื่องของเราก็เช่นกันคุณอาจจะพูดเรื่องของคนที่ตายไปแล้วตั้งแต่ผมเดินเข้ามาในห้องนี้ผมรู้สึกเหมือนว่าตัวเองเป็นผู้ร้ายเลยส่วนคุณเป็นตำรวจที่เอาแต่สืบสวนผมอยู่ฝ่ายเดียวเธอตายยังไงตายเมื่อไหร่ตายที่ไหนชื่อนี้คอยทำลายความสัมพันธ์ของพวกเราอยู่แต่คุณกลับเลือกพูดชื่อนี้ในวันดุเชราวันที่ธรรมชนะอธรรมชื่อนี้มาทำให้เราทะเลาะกันอีกแล้วนะรัติมาลากินีตายไปแล้วรากินียังมีชีวิตอยู่ไม่ใช่หรือยังไงกันทำไมถึงบอกว่าเธอตายแล้วอยากจะเริ่มต้นใหม่กับคุณและใช้ชีวิตด้วยกันจนวันสุดท้ายดูจากพื้นดวงทั้งคู่ไม่ใช่เนื้อคู่กันชีวิตทั้งคู่เต็มไปด้วยปัญหาฉันไม่ได้เป็นภรรยาเขาแค่ในนามฉันเป็นภรรยาของเขาจริงๆและฉันห้ามใจให้หยุดรักแวนไม่ได้ยังหวังว่าจะได้ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขเลย ผมเชื่อใจคุณมาตลอดแต่ไม่อีกแล้วคุณจะเล่นเกมกับผมใช่ไหมรัติมา